เริ่มนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่การไลฟ์สด Q&A โปรแกรมสุดท้ายของร็อกคลับกับชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับก็วันนี้โปรแกรมนี้จะมี3เรื่องจริงๆมี3เรื่องคือมีระบาดพันธนาการของคุณจักรพันธ์ศรีวิชัยแล้วก็มีเหมือนไรทัดทองของจุลยานนท์สิริผลแล้วก็ชินชาสวรรค์ของคุณพุทธิพงศ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากคุณจักรพันธ์ติดออกกองนะครับมาไม่ได้วันนี้ก็เลยมีจุลยานนท์กับคุณพุทธิพงศ์มาวันนี้กับเรานะครับใครที่มีคำถามนะครับใครที่สงสัยอะไรหลังจากดูหนังแล้วอยากจะถามคำถามพ่วงกับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์ของไลฟ์ได้เลยนะฮะก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นผมให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงหนังครับสักเล็กน้อยก่อนนะครับเริ่มจากคุณป้อมก็ได้ครับครับสวัสดีครับพุทธิพงศ์ลึงเพ็งครับพุ่มกับเรื่องชิงช้าสวรรค์ครับครับสวัสดีครับชื่อจุลยานนท์สิริพลนะครับเป็นผู้กำกับเรื่องกำเนิดหอยทากทองก็คำถามแรกก็พื้นทั่วไปนะครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของหนังแต่ละเรื่องของหนังของตัวเองนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับเดี๋ยวผมเริ่มจากชิงช้าสวรรค์ก่อนจริงๆแล้วต้องบอกก่อนยังไม่ได้ดูหนังสั้นในโปรแกรมด้วยครับยังไม่ได้ดูหนังของเคแล้วก็เรื่องด้วยครับรวมทั้งหนังตัวเองก็ดูครั้งสุดท้ายก็น่าจะหลายปีเหมือนกันครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจำได้ทั้งหมดหรือเปล่าไอ้ชิงช้าสวรรค์ทำมาในปี2015ครับที่เริ่มถ่ายก็ถ่ายเสร็จภายในเวลาประมาณ1เดือนถ่ายตัดต่ออย่างในโปรเซสประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ฉายครั้งแรกในเดือนน่าจะตุลาของปี2015ครับที่ปูซานนะครับคือไอ้ชิงช้าสวรรค์เนี่ยมันมาจากโปรเจกต์หนึ่งของเทศกาลหนังปูซานฮะคือการเขามีโปรแกรมหนึ่งเรียกว่า Color of Asia เขาจะให้ทุนโปรดักชันเลยอะมาทำหนังสั้นฮะโดยคัดเลือกจากศิษย์เก่าของ Asian Film Academy ซึ่งมันก็เป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งในเทศกาลปูซานเหมือนกันครับซึ่งผมเป็นศิษย์เก่าอยู่ในปี 2009-2010 นี่แหละครับแล้วก็พอดีเขาเปิดไอ้ทุนอันนี้ขึ้นมาก็เลยเอาสคริปต์ส่งไปมันเป็นเขาขอเป็นทรีทเมนต์หนึ่งหน้าอย่างเงี้ยก็ส่งไปแล้วก็ได้รับเลือกให้มาทำเป็นชิงช้าสวรรค์ฮะตัวบทภาพยนตร์มันมาจากบทภาพยนตร์หนังเรื่องยาวของผมเรื่องแรกฮะเรื่อง Departure Day ในตอนที่เริ่มทำชิงช้าสวรรค์เนี่ยคิดว่า Departure Day ไม่รู้มันจะได้ทำเมื่อไหร่ก็เลยพยายามที่จะไปหาบางส่วนใน Departure Day เอาไปทำเป็นหนังสั้นก่อนแล้วคิดง่ายๆว่ามันอาจจะมาประกอบร่างเป็นหนังยาวทีหลังก็ได้ในตอนนั้นนะฮะก็เลยเอาออกมาพอมันดึงบางส่วนในหนังออกมาแล้วมันปรากฏว่ามันประกอบไม่ได้มันในฟอร์มของหนังสั้นนะก็เลยปรับเปลี่ยนมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะเรื่องของเรื่องเลยก็คือเคยไปรีเสิร์ชที่แม่น้ำเมยจังหวัดตากนะครับที่แม่สอดแล้วก็เราเคยไปเห็นเด็กที่เขาเล่นในแม่น้ำกันโดยที่เขาลืมไปเลยว่ามันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตอนนั้นก็เลยคิดว่าจะเอาไอ้ความรู้สึกอันเนี้ยมา develop ให้มันเป็นโปรเจกต์หนังนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ชิงช้าสวรรค์ทั้งหมดเลยมันเป็นฟิกชันทั้งหมดที่พยายามแต่งแล้วก็จินตนาการเองโดยการที่จะฟังเสียงของไม่อยากเรียกว่ารีเสิร์ชจากคนจริงๆอะครับก็คือเอาเรื่องฟิกชันของแต่ละคนมาจินตนาการของแต่ละคนมาแล้วก็รวบรวมมันขึ้นมาตอนที่มันเป็นโครงสร้างโปรเจกต์เนี่ยคิดอย่างเดียวว่าอยากจะจัดสวนสนุกที่แม่น้ำเมยโดยไอ้ฟิกชันพวกนี้อะไรก็ได้ที่มันนำให้คนดูไปที่สวนสนุกให้ได้นะฮะมันก็เลยเกิดเป็นชิงช้าสวรรค์ขึ้นมาครับก็ไปถึงว่าถึงไปประเด็นคนพวกพยพชายขอบอะไรเงี้ยครับตัวเองเป็นคนกรุงเทพแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะรู้จักชายแดนเนี่ยไอ้เส้นแบ่งชายแดนเนี่ยมันชัดมากมันชัดเจนมากสำหรับคนกรุงเทพมันมีเส้นที่หนาๆในแผนที่ที่มันชัดมากแต่พอไปเจอของจริงพอไปวันที่ไปยืนในที่เส้นเนี่ยมันกลับไม่มีเส้นนี้เลยมันสร้างความรู้สึกบางอย่างที่อยากจะ develop มันออกมาครับครับโอเคทีนี้ไปที่เคคิดว่าน่าจะมีอะไรให้คุยเยอะมากชอบมากเลยอ่ะ
เอาที่มาที่ไปก่อนเนาะคอนซีเควนต์เนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีที่มาที่ไปของกำเนิดหอยทากทองเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับครับก็เป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นงานศิลปะที่ถูกเขียนขึ้นเป็นโครงการที่เค้ส่งไปสำหรับมหกรรมศิลปะแห่งหนึ่งแล้วกันที่จัดขึ้นทางภาคใต้ของไทยแล้วโจทย์ของมหกรรมศิลปะอันนั้นเนี่ยมันเป็นมหกรรมศิลปะที่อยากให้งานศิลปะมันเป็นงานแบบไซส์สเปซิฟิกก็คือเป็นงานศิลปะที่เจาะจงอยู่กับพื้นที่ทางธรรมชาตินั้นๆในจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้เราก็ด้วยความที่เราทำภาพเคลื่อนไหวทำหนังมาเงี้ยเราก็เลือกสื่อที่เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวอะเป็นเครื่องมือในการทำงานศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาโดยที่ไปเหมือนสร้างฟิกชันขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในไซต์ที่เราเลือกครับแล้วก็พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่อยู่ในภาพเคลื่อนไหวชิ้นเนี้ยกับพื้นที่ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ในพื้นที่นั้นที่มันเกิดขึ้นครับก็เลยเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วทำไมเราอยากรู้ว่าทำไมถึงไอไซต์ที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเองปะหรือว่าเขาเลือกให้หรือยังไงเราเลือกเองครับแล้วเราต้องไปแบบแย่งชิงต้องแย่งชิงไหมเหรอก็มีความขัดแย้งไหมขัดแย้งเรียกว่าอะไรมีความโครงการดีต่อสู้กันหน่อยกับศิลปินคนอื่นเพราะว่าศิลปินคนอื่นก็อยากจะใช้พื้นที่เดียวกับเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีการต่อรองว่าคุณใช้ตรงนู้นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหานิดหน่อยในแง่ของกระบวนการแล้วทำไมแค่เลือกไซส์นี้ทำไมเลือกไซส์นี้ใช่ไหมทำไมเลือกไซส์นี้ก็คือว่าเรามองถึงมองวิธีคิดของสื่อภาพเคลื่อนไหวอะหรือสื่อภาพยนตร์อะมันเหมือนกับถ้ำถ้ำที่เหมือนกับพอเราไปในโรงภาพยนตร์อะมันต้องใช้ความมืดในการมองอ่าฮะแล้วแสงที่มันลอดออกมาเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไปได้ถึงแบบแนวคิดของภาพยนตร์ในยุคแรกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะเลือกถ้ำในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นไซต์ในการที่พูดถึงเรื่องเหมือนจุดกำเนิดของภาพยนตร์ความเป็นจุดกำเนิดของความเป็นมนุษย์แล้วก็จุดกำเนิดของความเป็นเพศความเป็นเพศแม่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็คือพยายามที่จะสร้างคอนเซปต์อันนี้ขึ้นมาโดยที่เชื่อมโยงระหว่างตัวสื่อเองแล้วก็ตัวพื้นที่ที่เราเลือกตรงเนี้ยแสดงว่าแค่เลือกไซต์ก่อนประวัติศาสตร์ในที่นั้นใช่ไหมใช่เลือกไซต์ก่อนก็คือเหมือนคือเราอยากทำฟิล์มอ่ะคือว่าหนังเรื่องเนี้ยเท่าที่คือที่ดูที่ทุกคนได้ดูอ่ะมันถ่ายด้วยฟิล์ม16มิลลิเมตรแล้วเหมือนเราอยากจะกลับไปสู่เหมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เลยคิดว่าขอให้เป็นถ้ำก่อนอะไม่ว่าจะเป็นถ้ำที่ไหนก็แล้วแต่ก็เลยเลือกไซต์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะพอเราลงไปรีเสิร์ชพื้นที่บริเวณถ้ำอะมันก็จะได้ข้อมูลชุดอื่นเข้ามาจากนั้นเราก็เหมือนค่อยๆสร้างเรื่องมาครับแล้วอันนี้ก็ขอถามเลยแล้วกันเนาะจะได้เล่าเลยว่าหลังจากสร้างเสร็จแล้ว
consequence ที่ตามมาของมันเนี่ยที่เราว่าจะเป็นยังไงบ้าง consequence ที่ตามมาก็คือโอเคเราก็ได้ทุนจากองค์กรแห่งหนึ่งใช่ไหมมาทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วพอทำผลงานเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไปให้กรรมการขององค์กรแห่งนั้นน่ะตรวจสอบว่าเออมันจะไปนำเสนอผลงานในพื้นที่ที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะโอเคไหมและหลังจากที่กรรมการชุดนี้ได้ดูเขาก็ค้นพบว่าเอองานเราเนี่ยมันน่าจะมีปัญหากับคนในชุมชนนะเพราะว่าหนังเราเนี่ยมันมีเรียกว่าฉากเซ็กซี่แล้วกันแล้วคนในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นคนมุสลิมก็เลยกลัวว่าถ้าหนังเรื่องนี้ได้ไปฉายในพื้นที่ที่คนมุสลิมดูแลอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนในพื้นที่กับองค์กรแห่งนั้นคนในคณะกรรมการเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเคในฐานะที่เป็นศิลปินเนี่ยสามารถที่จะตัดบางฉากที่คิดว่ามันเป็นปัญหาออกไปจากงานภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหวชิ้นเนี้ยได้ไหมเคก็เลยคิดว่าถ้าให้ตัดอ่ะเคไม่อยากตัดเองแต่เคโอเคที่จะให้องค์กรแห่งนั้นอ่ะเป็นคนจัดการเหมือนกับว่าเราในฐานะคนทำหนังหรือคนที่เป็นศิลปินอ่ะเหมือนทำงานของตัวเองเสร็จแล้วอ่ะแล้วหน้าที่ที่จะไปแก้ไขหรือว่าจะไปเซ็นเซอร์เพื่อที่จะไปให้ฟิตอินกับพื้นที่การฉายอ่ะเค้ขอให้เป็นหน้าที่ขององค์กรแห่งนั้นเป็นคนจัดการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเค้บอกไปอย่างนั้นเนี่ยทางองค์กรบอกว่างานนี้เป็นงานของศิลปินเขาไม่สามารถที่จะจัดการได้เขาก็เลยย้อนมาจัดการเคด้วยการส่งจดหมายราชการมาให้แล้วก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามพรบภาพยนตร์มาตราอะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็คือขอให้แก้ไขก่อนที่จะเอาไปฉายในพื้นที่นั้นซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะเคก็ยินดีแก้ไขโดยครั้งแรกอ่ะแก้ไขด้วยการไม่ฉายตัวฟิล์มภาพยนตร์แต่ว่าจะฉายแสงจากเครื่องฉายฟิล์มโปรเจคเตอร์ก็คือว่าเหมือนแค่เอาเครื่องฉายภาพยนตร์อ่ะไปติดตั้งในถ้ำคือมันจะไม่ได้ฉายด้วยระบบดิจิตอลแต่ฉายด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์35 มม.แต่ว่าการแก้ไขของเคคือจะฉายแค่แสงเปล่าๆแสงสีขาวลงบนผนังถ้ำโดยที่ไม่ได้ฉายหนังจริงแล้วก็จะมีบทภาพยนตร์ให้คนดูได้อ่านแล้วก็จินตนาการว่าจากบทภาพยนตร์เนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งมันค่อนข้างคอนเซ็ปชวลว่าภาพของแต่ละคนภาพยนตร์ที่อยู่ในหัวของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนภาพยนตร์มันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบเห็นด้วยตาเนื้อแต่มันเห็นด้วยจินตนาการของแต่ละคนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบงานคอนเซ็ปต์ไปซึ่งคณะกรรมการบอกว่าเออมันคงรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่คุณเสนอพัฟเฟอร์โซมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามแก้ไขครั้งที่สองด้วยการขอฉายเป็นทีเซอร์แล้วกันเป็นแค่แบบฉากบางฉากที่คณะกรรมการไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหากับคนในชุมชนประมาณแบบ2 นาทีอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นช่วงแรกๆของหนังคณะกรรมการก็บอกว่าเออไม่ได้มันยังไม่มีหอยทากเพราะว่าหนังมันชื่อหอยทากทองแต่ว่าช่วงแรกมันยังไม่มีหอยทากก็เลยอนุมัติไม่ได้แล้วพอครั้งสุดท้ายก็ซึ่งมันเหลือเวลาอีก1 เดือนก่อนที่จะจบมหกรรมศิลปะอันนั้นน่ะคือเริ่มไปแล้วคือมันเริ่มไปแล้ว3 เดือนแล้วก็มันจะเหลืออีก1 เดือนเ
เคก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคงั้นก็ลองยอมตัดตามที่เขาบอกดิแล้วพอตัดตามที่เขาบอกเขาบอกอ๋อมันช้าเกินไปแล้วมันแก้ไขช้าเกินไปอนุมัติให้ไม่ได้ก็นั่นแหละก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามต่อสู้ตลอดงานที่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายล่าสุดเก้ก่อนครับเก้พูดก่อนเลยครับเอาเลยครับอ๋อครับก็คือหลังจากจบมหกรรมอันเนี้ยก็มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาแจ้งว่าขอยกเลิกสัญญาที่เค้ทำกับองค์กรแห่งนั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะมีเหมือนเงินก้อนสุดท้ายอ่ะที่องค์กรแห่งนั้นเขายังค้างจ่ายอยู่เขาก็เลยเหมือนกับว่ายกเลิกสัญญาซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาจะไม่จ่ายเงินก้อนสุดท้ายให้เค้ด้วยแต่ก็ไม่ต้องคืนใช่ปะไม่ต้องคืนเงินก่อนหน้านั้นไม่ต้องคือตอนนี้ยังแต่เขาก็ประโยคสุดท้ายของจดหมายฉบับนั้นก็บอกว่าแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่จ่ายเงินแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินที่ให้ไปทุนคือให้ทุนเงินทุนที่ทำหนังเรื่องนี้สามารถที่จะเรียกร้องได้เพราะว่าเอกสารที่เราเซ็นไปอ่ะมันเป็นสัญญาเหมือนเป็นสัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างก็คือถ้าลูกจ้างผิดสัญญากับนายจ้างเนี่ยลูกจ้างก็ต้องเสียค่าต้องจ่ายค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ถามแค่ต่อแบบคำถามมาจะดูซิลลี่เดี๋ยวนะแต่ว่าเราเชื่อว่าสมมติเข้าไปอ่านในแบบเว็บบอร์ดต่างๆตั้งแต่สมัยแบบพี่เจ้ยอะไรเงี้ยมันจะมีคำถามอยู่เสมอมาว่าก็แค่ตัดมันจะไปยากอะไรอะไรเงี้ยเหมือนดูแบบหนังอย่างเคสอะไรเคสเงี้ยก็ตัดมันก็จบอะไรเงี้ยแค่มันแบบแล้วทำไมอย่างเคสเนี้ยไม่ตัดให้มันจบๆไปตัดเองอะไรเงี้ยหรือแค่มีไอเดียความคิดยังไงที่แบบเอ้ยมีคนมาถามอย่างเงี้ยแล้วฉันจะตอบแบบดีเฟนอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเหมือนกับถ้าเราตัดอ่ะมันเหมือนกับว่าผู้ชมอ่ะมันจะไม่เห็นสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอจริงๆแบบ 100% นะก็คือว่าสิ่งที่เราอยากจะนำเสนออ่ะมันเราคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วแล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมายอมเหมือนกับว่าแก้ไขอะตามที่เหมือนที่ตามที่คนอื่นเขาบอกให้เราต้องแก้ไขอะคือมันก็มีศักดิ์ศรีของคนทำงานอยู่ด้วยแหละแล้วก็แต่อย่างในกรณีอื่นอะการที่ยอมตัดอะมันก็มีปัจจัยเรื่องของกำไรในการที่ต้องเข้าฉายในวันนี้เพื่อที่จะได้กำไรกลับคืนมาถ้ารอนานกว่านี้มันดองหนังไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะต้องถอนทุนคืนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นงานศิลปะที่เหมือนเป็นทุนให้กับศิลปินนะโดยที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะครับมันก็จะแตกต่างจากภาพยนตร์ในระบบภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเรามองว่าอันนี้มันเป็นงานศิลปะที่ออกมาจากศิลปินคนหนึ่งโดยที่เป็นงานศิลปะที่มันสมบูรณ์แล้วอ่ะแล้วถ้าอยากจะแก้ไขอ่ะคนที่มีอำนาจหรือองค์กรนั้นๆอ่ะก็สามารถจะไปแก้ไขได้ตอนนี้เราไม่ได้มีปัญหาเลยซึ่งเอาเข้าจริงคือตอนนี้คือจากเหตุผลคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยได้ดูหนังเท่จริงๆใช่ไหมเกี่ยวกับว่าเขาซื้อลิงก์วันนี้ไปดูใช่ใช่พอถูกต้องแต่ว่าคือมันจะมีเคได้ยินเหมือนเสียงเล่ามาอีกทีหนึ่งว่าก่อนที่องค์กรเนี่ยเขาจะออกจดหมายอ้างพรบภาพยนตร์ครับมาตราสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาตรา29มั้งที่บอกว่าไอ้เป็นหนังที่อันตรายจะต้องแบนอะไรเงี้ยเหมือนเขาให้ตัวอย่างหนังอะไปให้คนในชุมชนดูก่อน
แล้วหัวหน้าชุมชนน่ะเค้าก็ฟีดแบคมาว่าเออมันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยกับแต่กับท่านเฮลเลอร์ฉากบางฉากไม่ดูได้ยินว่าดูทั้งเรื่องอ๋อดูทั้งเรื่องใช่ดูทั้งเรื่องแล้วแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นว่าสมมติว่าเหมือนคนในชุมชนอ่ะสมมติว่ามีส่วนคนจากส่วนกลางมาบอกให้คนในชุมชนว่าเออเนี่ยช่วยดูหนังเรื่องนี้ซิมันน่าจะมีประเด็นอะไรที่มันต้องถูกเซ็นเซอร์นะคือมันมีการชี้นำไปแล้วอ่ะแล้วการที่มันเป็นไปได้ไหมที่จะมีความคิดเห็นต่างจากส่วนกลางอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องซึ่งเหมือนเขาก็อ้างความคิดเห็นตรงนั้นน่ะของหัวหน้าชุมชนน่ะมาออกไอ้จดหมายพรบภาพยนตร์นั้นน่ะมาให้เคครับคือพอเหมือนมันมีธงบางอย่างปักไว้คนดูมันก็ดูได้ด้วยกรอบบางอย่างเนาะกรอบในการอาจจะแบบเอ๊ะจับผิดอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ก็มันมีอีกประเด็นนึงก็คือว่าพอมันเป็นงานแบบไซส์สเปซิฟิกอ่ะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะไปดูที่ไหนก็ได้สำหรับหมายถึงว่าคอนเท็กซ์ของมหกรรมศิลปะอันนั้นน่ะมันจะต้องเดินทางข้ามเรือไปแล้วก็เดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ต้องไปดูเป็นรอบอ่ะมันไม่ได้เป็นคือมันไม่ได้เรียกว่าคือไอ้ตัวบรรยากาศของการที่ประสบการณ์ของผู้ชมที่ต้องเดินทางเข้าไปชมงานชิ้นเนี่ยมันคือแค่คิดว่ามันลดทอนเนื้อหาที่ดูเหมือนว่ารุนแรงลงได้อะนึกออกพอเหมือนแบบสมมติเราเข้าไปดูในถ้ำไงเนาะมันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกเสียงแสงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ตัวเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องบรรยากาศทั่วไปเนาะมันก็อาจจะทำให้คนโฟกัสไปอีกแบบหนึ่งใช่คือเหมือนตัวธรรมชาติของถ้ำอ่ะมันดูเข้ากับหนังแล้วมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าไอ้วิธีคิดของการที่เห็นแบบหน้าอกผู้หญิงหรือว่าเห็นเลือนร่างผู้หญิงที่อยู่ในหนังอ่ะมันเป็นวิธีคิดเหมือนเป็นกวีที่เราเหมือนสุนทรผู้มองธรรมชาติแล้วมันมีความเป็นแบบความงามแบบนั้นมันไม่ได้แบบตัดขาดพอมองพอเรามาดูในคอนเท็กซ์อื่นอย่างเงี้ยงานมันเลยดูมันกลายเป็นหนังที่แบบเหมือนหนังอาร์อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เจตนาที่เป็นอย่างนั้นเลยโอเคเราจับเชื่อมนิดนึงพอดีเราเห็นช่วงที่เขาช่วงที่ชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยนะเขาดูหนังคือเราเห็นว่ามันมีการเขียนกันใน Facebook โดยฝั่งคนหนักว่าคือบริภาษณ์หนักค่อนข้างรุนแรงประมาณนึงแค่คิดไหมว่าสมมุติว่าหนังมันผ่านออกไปแล้วได้ฉายจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมันจะสมมุติมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆหลังจากการจากในชุมชนแค่คิดไหมว่าจะดีลกับมันอันนี้ก็แค่ก็เป็นอีกโจทย์นึงอ่ะซึ่งแค่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราอ่ะจะลองฉายให้คนในชุมชนดูก่อนหรือเชิญคนในชุมชนมาดูในถ้ำอ่ะจริงๆสักรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็อยากให้เห็นว่าคนในชุมชนเขาคิดยังไงอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผลมันออกมาแล้วเขาเห็นว่าเออมันไม่ควรฉายนะอะไรเงี้ยเคก็คิดว่าโอเคเราก็ยอมถอยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็เคารพการตัดสินใจของคนในชุมชนด้วยแต่อันนี้เรายังไม่เห็นแบบเป็นทางการหมายถึงว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาจากส่วนกลางอย่างเดียวไงแล้วอันนั้นก็เป็นแค่เหมือนเป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆว่าแบบเออเนี่ยเอาไปให้คนในชุมชนดูแล้วนะแล้วก็เขาไม่โอเคกันอะไรเงี้ยย้อนกลับไปชิงช้าสวรรค์บ้างเอ็นเคเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็เลยสงสัยว่าแบบแล้วอย่างชิงช้าสวรรค์นี่แบบมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอนถ่ายอะไรเพราะว่าตอนนั้นต้องไปถ่ายที่แม่สอนเลยปะใช่ใช่ครับแล้วมันคือมันมีปัญหาเรื่องการอพยพแบบปัญหาที่มันคล้ายๆกับในหนัง
มันตัวกองถ่ายหรืออะไรเงี้ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างเอาจริงๆเราคิดว่ากองถ่ายหนังมันไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ไปปะทะแล้วเผลอๆบางครั้งแล้วกองถ่ายมันขี้ขาดด้วยซ้ำมันพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะเหล่านั้นจริงๆเพื่อให้งานมันเสร็จอ่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างถ่ายทำเราวางแผนที่เราลดการปะทะทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะไม่มีปัญหาตรงนั้นฮะคือจริงๆถ้าเกิดอยากจะหาเรื่องให้มันมีมันก็เกิดได้แหละเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มันสุ่มเสี่ยงฮะแต่ถึงวันนั้นจริงๆก็คงหลีกเลี่ยงมันทั้งหมดฮะคือไอ้แม่น้ำเมยตรงช่วงที่ไปถ่ายครับในชิงช้าสวรรค์จริงๆมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ดูอันตรายกับคนข้างนอกเนี่ยฮะอย่างคนอย่างเราไปเนี่ยได้ยินเขาเล่ามาก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่รู้สิก็พยายามที่จะไม่หลีกเลี่ยงกับมันนะครับแล้วตอนถ่ายมันยุ่งยากไหมครับต้องไปขอใครอะไรที่มันแบบยากลำบากจริงๆน่าตื่นเต้นมากกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากมากครับก็คือมีปัญหามันคือครั้งแรกเลยอ่ะตั้งใจว่าจะทำชิงช้าสวรรค์กลางแม่น้ำคือตอนแรกมันคืออยากจะไปทำกลางแม่น้ำเลยฮะแล้วก็เลยทางโปรดิวเซอร์ที่เป็นเพื่อนกันชื่อชาชายโก้เนี่ยก็เลยต้องข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นโดยไม่ได้ขอวีซ่าไปปรึกษากับกองกำลังหนึ่งแล้วกันฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เขามีอำนาจในตัดสินใจขอเขาว่าเนี่ยมันอยากจะถ่ายกลางแม่น้ำจะเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะถ่ายกลางแม่น้ำได้ฮะแต่มันติดปัญหาเรื่องเทคนิคอย่างเดียวเลยคนตั้งยิงช้าสวรรค์ไม่สามารถตั้งได้กลางแม่น้ำนะมันก็เลยเอาว่างั้นก็ล่นมาที่ฝั่งเราแล้วกันครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วช่วงท้ายที่มันเป็นคนจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่พี่จาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นคนที่อยู่ในบริเวณ ใช่คือเราเซตอัพไอ้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ชิงช้าสวรรค์สวนสนุกอะไรร้านไก่ย่างอะไรพวกเนี้ยคือเราเซตอัพทั้งหมดเลยขึ้นมาแล้วเราก็ประกาศล่วงหน้า2วัน3วันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายหนังแล้วเรามีชิงช้าสวรรค์เรามีไก่ย่างฟรีเรามีขนมทั้งหมดฟรีหมดเลยใครก็ได้เข้ามาแต่เราขอให้เอาภาพของคนที่เข้ามายินดีที่เอาภาพมาใช้ในหนังของเรานะครับก็เนี่ยก็จ่ายไปทางผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเลยฮะเขาก็จ่ายไปเปิดว่ามันมีคนมารอเยอะมากครับแล้วเราดันไปถ่ายตอนเย็นเท่ากับเขาก็รอมาทั้งวันบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวอ่ะเอาไก่มาก็หมดเกลี้ยงภายในพริบตาเลยตอนนั้นก็สนุกดีก็เหมือนจัดงานอีเวนต์จริงๆจัดกันจริงๆเลยครับครับอันนี้ถ่ายฝั่งไทยใช่ไหมครับถ่ายฝั่งไทยเป็นหลักครับแล้วก็มีบ้างที่เอากล้องไปตั้งฝั่งนู้นแอบเอาไปตั้งฝั่งนู้นบ้างอะไรเงี้ยตั้งเพราะว่ามันมุมที่จะถ่ายมันไม่ได้มันต้องกินพื้นที่เขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เจตนาว่าจะไปล้ำเขาอะไรเงี้ยครับที่ถามพี่ป้อมต่อคือครับเมื่อกี้พี่ป้อมบอกว่าตั้งใจแต่แรกว่าอยากให้มันมีชิงช้าสวรรค์มีสนสนุกเนี้ยครับพี่สรุปมันไอเดียจริงๆที่มันแบบมันดูเหนือจริงอยู่ประมาณนึงที่มันจะมีอะไรพื้นที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ริมแม่น้ำอะไรเงี้ยไอเดียของพี่คือยังไงครับว่าตอนที่แบบอยากให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเชิงคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับตอนแรกเลยครับก่อนที่มันจะเป็นหนังสั้นเนี่ยเราแค่คิดว่าเราจะทำวิดีโอชิ้นหนึ่งที่เป็นส่วนสนุกอยู่ตรงเขตแดนพอดีเลยเขตแดนที่มันคลุมเครือเนี่ยครับจัดอีเวนต์นั้นขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เป็นภาพวิดีโอที่มีคนมาลื่นเลงกันมาสนุกด้วยกันรวมกันทั้งหมดอันนี้คือภาพเดียวที่เราอยากจะทำในหนังชิงช้าสวรรค์เผอิญอย่างที่บอกฮะมันมีเงื่อนไขที่หนังเรื่องนี้มันเป็นทุนของเทศกาลภาพยนตร์นะครับมันทุกอย่างมันก็ต้องเป็นบทภาพยนตร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนที่เขียนมันก็พยายามที่ทำไงเนาะให้หนังมันพาไปถึงจุดสุดท้ายให้ได้อะเร็วที่สุดอะในตอนทำอะมันเป็นอย่างนั้นครับครับครับนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราจะแวะไปถามทางบ้านนะฮะบ้านนะครับจริงๆมีสองคำถามที่น่าจะถามเคแล้วก็น่าจะเป็นคำถามเดียวกันเราจะขออ่านทีเดียวเลยนะครับท่านแรกถามมาว่าในเมื่อมีการทำสัญญากับทางองค์กรเงินทุนเป็นของทางองค์กรและแบบนี้หนังเรื่องนี้เป็นของใครในสัญญาที่ใช่อยากรู้เหมือนกัน
ัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไหมเอาคำถามแรกก่อนเขาที่ตอบเป็นได้นะครับครับก็คือคนที่ลงทุนสำหรับงานชิ้นเนี้ยมันก็มี3องค์กรแต่ว่าองค์กรที่พูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกทั้งหมดมาเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้ทุนมากสุดละกันซึ่งตอนที่คุยกันตอนแรกอ่ะคือในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะศิลปินทุกคนในมหกรรมอันเนี้ยเซ็นสัญญาภายใต้สัญญาจ้างทำของอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ผลิตขึ้นมาศิลป์งานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นขององค์กรที่เขาให้ทุนมาก็เป็นเรื่องระเบียบจะซื้อจัดจ้างแต่นั่นแหละมันก็สามารถที่จะคือแต่เค้ก็คุยกับทางองค์กรแบบปากเปล่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาว่าแบบโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะเอางานชิ้นเนี้ยไปแสดงที่อื่นได้มั้ยอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเออก็เดี๋ยวเซ็นไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันมันก็เลยมีประเด็นว่าผลงานเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ซึ่งสุดท้ายแล้วอะถ้าตามสัญญามันก็เป็นขององค์กรนั้นแต่ว่ามันก็มีคนอื่นที่ร่วมทุนกับเรามาอีกนะเป็นโคโอนเนอร์ชิพอะไรเงี้ยบ้างเหมือนนักฟุตบอลอิตาลีเลยมีเจ้าของหลายคนตอนนี้คือมันก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าแล้วคนที่ร่วมลงทุนกับงานชิ้นเนี้ยเขามีสิทธิ์เอางานชิ้นเนี้ยไปใช้ได้ไหมซึ่งก็เป็นแบบนี้กับงานทุกชิ้นที่แสดงในงานเทศกาลนั้นใช่ไหมคืองานเทศกาลนั้นน่ะไม่แน่ใจว่างานศิลปะชิ้นอื่นน่ะมีผู้ร่วมลงทุนในงานศิลปะนั้นๆน่ะอีกกี่เจ้าสมมติแบบงานศิลปะ A มันมีการลงทุนจากองค์กรแห่งนี้ 50% แต่ว่าศิลปินไปหาจากที่อื่นอีก 50% อะไรอย่างเงี้ยโอ้คือคนก็หาคุณมาอาจจะมีหลากหลายการมาโปะจากที่อื่นๆต่างกันไปอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละมันก็ยังเป็นคำถามอยู่แต่ว่าถ้าตามรายลักษณ์อ่ะมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของตัวองค์กรนั้นอยู่เอาละครับ เอาละครับคุณฟิล์มซิกครับคำถามที่สองนะครับ เค้ใช้คำว่าถูกแบนจากงานตึ๊ดๆนะคำถามจากทางบ้านนะครับผมไม่ได้ถามเองทางองค์กรทราบเรื่องไหมครับทางองค์กรทราบเรื่องไหมครับแล้วเพิ่งรู้ว่ามีเรื่องลงทุนเข้ามาเกี่ยวแล้วดันห้อยท้ายมาเหตุในเอกสารราชการแบบนั้นอีกและสุดท้ายเนี่ยในงานได้มีการฉายภาพยนตร์ไหมคะหรือว่าแบนแค่กำเนิดของเรื่องเดียวเขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่เทศกาลภาพยนตร์เป็นเทศกาลศิลปะที่มีสื่อหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมมีจิตรกรรมมีสื่อผสมมีงานจัดวางในตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนะครับครับมันก็เลยแต่เท่าที่รู้อ่ะงานชิ้นอื่นก็ไม่ได้ถูกแบนนะหรือว่าไม่ได้ถูกสั่งห้ามให้ติดตั้งงานหรือว่าห้ามแสดงงานก็มีงานของเคชิ้นเดียวที่มีปัญหาครับนี้ไปคำถามนะครับมีคำถามจากทางบ้านถามทั้งสองท่านเลยถามว่าแต่ละเรื่องใช้ทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ทำยังไงให้ได้ทุนตรงนั้นมาครับ อันนี้น่าจะเป็นพูดกับนักศึกษานักเรียนทำหนังก็ถามเอาตอบชิงช้าสมัครก็ได้ครับครับเชิญครับเมื่อกี้ตอนต้นเกินไปแล้วครับผมเป็นศิษย์เก่า AFA Asian Film Academy แล้วเขาก็มีโปรแกรมที่ให้ส่งสคริปต์ไปทรีทเมนต์ไปชิงทุน แล้วก็บวกกับการอนุเคราะห์จากบริษัทกล้องนะฮะ VS Service ให้ใช้อุปกรณ์ฟรีบวกกับการลดราคาแบบบ้าเลือดมากที่วันคูเป็นบริษัท post production นะครับก็ถือว่าทั้งหมดมันเป็นทุนทั้งหมดนะครับในทั้งหมดครับประมาณนี้ครับครับแล้วไปท่าทองนะครับก็
งินทุนทั้งหมดเนี่ยก็คือรวมหมดอะตั้งแต่ค่าซื้อฟิล์มค่าโปรดักชันค่าล้างฟิล์มค่าสแกนค่าฉายค่าติดตั้งงานครับซึ่งถามว่าได้มายังไงเราคิดว่าเหมือนเราต้องเข้าใจคนที่ให้ทุนก่อนว่าเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราก็เสนอในสิ่งที่คนที่เขาให้ทุนนะอยากได้แต่ขณะเดียวกันนะมันก็ต้องตอบโจทย์ตัวเองด้วยว่าตัวเองอยากทำอะไรโดยที่ไม่ต้องเสียความคิดหรือลายเซ็นของตัวเองไปนะซึ่งงานชิ้นนี้แค่คิดว่าคือตอนแรกนะขอย้อนไปตอนแรกที่เสนอ proposal ว่าคือคิดว่าเราอยากทำงานที่มันใช้ฟิล์มแล้วมันก็เป็นไซส์สเปซิฟิกที่มันเป็นถ้ำพูดถึงแบบจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์อะไรเงี้ยคือมันเข้ากันได้อ่ะกับสิ่งที่คนให้ทุนต้องการกับสิ่งที่เราต้องการเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นจุดที่คิดว่างานชิ้นเนี้ยมันได้รับการอนุมัติในตอนแรกครับมีไหมวิจัยอันนี้ไม่มีแล้วครับชำรองลุยเลยโอเคถามฟีดแบคผู้ชมถามพอดีของแค่นี้ฟีดแบคยังไม่ค่อยเห็นเนาะอาจจะมีผู้ชมที่จะไปดูในถ้ำยังไม่มีนะของพี่แล้วอ๋อที่สิงคโปร์เหรอใช่ปะมีไปฉายที่สิงคโปร์ครั้งหนึ่งฉายที่ปักกิ่งครั้งหนึ่งแล้วก็ฉายที่หอภาพยนตร์สารยาครับอ๋อเป็นเทศกาลหนังสั้นเนาะครับทั้งสองเรื่องครับฟีดแบคจากผู้ชมที่อาจจะทั้งบริบทไทยผู้ชมไทยที่เคยดูแล้วก็ผู้ชมต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาโดยเพราะอย่างชิงช้าสวรรค์เนี่ยประเด็นมันอาจจะเป็นประเด็นที่ดูยูนิเวอร์แซลหน่อยประเด็นเกี่ยวกับอิมมิเกรนต์อะไรพวกนี้ครับมีการฟีดแบ็กยังไงบ้างเนี่ยครับเราจะต้องอะไรที่รู้ฟีดแบ็กก็ไม่ได้เยอะมากครับหนังมันไปฉายหลายที่มากเหมือนกันฮะแต่ที่ไปเองไป Q&A เองไปแค่ที่ปูซานกับที่สิงคโปร์ครับครับที่เมืองไทยก็ไม่ได้ไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็มีคนชมมีคนชอบมาก็ส่งข้อความมาฮะก็พยายามที่จะจำแต่ฟีดแบ็กดีๆแล้วกันอันนี้ไม่ดีคงมีแล้วคงมองมันผ่านไปครับแล้วตอนอย่างที่หนังฉายเนี่ยประเด็นมันเป็นที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าประเด็นไอ้พวกโรฮิงญาประเด็นเลยมันตอนที่หนังกำลังทำหรือหนังที่ฉายเนี่ยมันพีคหรือยังผมไม่แน่ใจเลยคือตอนที่ฉายเนี่ยมีกรรมการหรือคนแบบโอ้ประเด็นนี้คุณแบบน่าสนใจมากเลยมีอย่างนี้ไหมพี่หรือว่ายังไงบ้างครับคือไอ้ชิงช้าสวรรค์นะครับมันไม่ได้ไปเจาะเฉพาะมันเหมือนเป็นภาพรวมที่เมื่อกี้ถ้าเกิดจะใช้คำว่า universal มันอาจจะได้ก็ได้ครับมันไม่ได้ลึกอะไรเลยมันเป็นภาพที่ทุกคนก็รับรู้ได้ในต่างประเทศใช่ไหมข้ามพรมแดนมาเจอทหารแค่นั้นเองนะมันมีเนื้อเรื่องอยู่เท่านั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ระบุอะไรเลยด้วยซ้ำครับก็เลยไม่คิดว่ามันจะพีคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราระบุชัดเจนไปมันอาจจะมีคนที่สนใจมากอย่างตอนทำกระเบียนลาวุ่นก็จะมีอีกแบบหนึ่งขึ้นมาฟีดแบ็กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่จริงชาวสมัยอาจจะไม่มีอย่างนั้นมันเป็นเหมือนภาพพื้นผิวมากกว่าครับตอนคือจริงๆมันมีจุดหนึ่งที่ดีใจมากไอ้หนังชิงช้าสวรรค์มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวผมทำได้ทำกระเบียนลาวุ่นเพราะว่าตอนไปฉายที่ปูซานวันพรีเมียร์เนี่ยฮะคือหนังที่เขาให้ทุนไปเนี่ย4เรื่องมีอยู่4เรื่องจาก4ประเทศนะครับแล้วก็เขาจะตัดสิน4เรื่องนั้นมาเป็น1เรื่องครับแล้วก็จะให้ทุนพัฒนาเพื่อจะทำหนังใหญ่ขึ้นมาครับโดยคณะกรรมการจะมีคนที่แบบเป็นผู้กำกับที่ตัวเองชอบคือมีพี่เจ้ยพี่ชาติพงกับคาวาเซ่เรามีคาวาเซ่ครับซึ่งก็ดีใจที่กรรมการเขาชอบเขาส่งฟีดแบ็กมาว่าเขาเลือกหนังเราทั้งหมดอย่างเงี้ยครับในตอนนั้นครับแล้วปกติอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือจากโปรแกรมอื่นของเราที่ผ่านมาเนี่ยเวลาทำหนังออกไปฉายเมืองนอกเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าไอประเด็นที่เราสนใจเนี่ย
ไม่ยูนิเวอร์แซลพอสำหรับคนนอกคือเหมือนกับว่าพอไปฉายแล้วเขาก็งงประมาณนึงว่าเราทำรายการแล้วเขาไม่มีบริบทส่วนเฉพาะของพื้นที่ครับแต่ชิงช้าสวรรค์นี่เจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับแบบเช่นตอนที่วันนี้มีคนถามไหมว่าอยากให้เล่าสถานการณ์ปัจจุบันในแม่สอดอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมมีครับก็มีอย่างนั้นแหละที่บอกว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอะไรเงี้ยเพิ่นไอ้ตัวชิงช้าสวรรค์มันค่อนข้างชัดนิดนึงฮะว่าเราเอามาจากข่าววันนึงซึ่งมันแบบค่อนข้างพีคมากที่ภาคใต้ที่เอาคนใส่รถเย็นไปครับแล้วเขาตายอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยพยายามอธิบายแต่มันไม่ได้อยู่ในแม่สอดมันไม่ได้เกิดขึ้นในแม่สอดเลยฮะมันเกิดขึ้นที่ภูเก็ตด้วยซ้ำก็พยายามอธิบายคอนเนคทุกอย่างแต่จริงๆไอ้แม่สอดที่เราเลือกเพราะเป็นตัวเราเองนี่แหละที่ไปแล้วเราเจออะไรเรารู้สึกกับมันตรงนั้นเพราะเราไม่เคยไปเราไม่เคยเจอชายแดนที่ทุกอย่างมันคลุมเครือแบบนี้ทุกอย่างมันมารวมกันขนาดนี้ครับแล้วก็พยายามอย่างที่บอกปัญหาหนังไทยที่บอกว่ามันบริบทของเราเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเขาไม่อยากจะสนใจด้วยซ้ำเพราะว่าบริบทเราบางบริบทมันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดที่คนจะอยากจะรู้อะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะฮะมันก็มีส่วนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราคิดตอนที่พัฒนาชิงช้าสวรรค์ว่ามันจะต้องเป็นพื้นผิวเฉยๆเลยมันจะต้องไม่ลึกลงไปมันต้องไม่ลึกกว่านี้อีกแล้วจริงผมอยากเลยไปถึงมันตะเลด้วยผมรู้สึกว่าในมันตะเลอ่ะมันตัวสเปซตัวพื้นที่มันนะครับมันถูกทำให้คลุมเครือในความคิดผมนะมันรู้สึกว่ามันคลุมเครือกว่าสเปซิฟิกเรสของชิงช้าสวรรค์อีกอ่ะคือที่เป็นความสนใจเลยนะครับว่าให้มันเหมือนกับเป็นนอนเพลสประมาณนึงหรือเป็นที่ไหนก็ได้ประมาณนึงหรือผมอาจจะตีความผิดไปเองคืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือตอนที่เริ่มที่เข้าไปรู้จักกับสิ่งนี้ใหม่ๆแน่นอนฟิล์มเมกเกอร์อาร์ติสทุกคนพยายามที่จะไปขุดค้นความล้ำเคนอะขุดค้นความลึกของมันให้ได้เพื่อจะคิดว่าความลึกนั้นมันเป็นเจมอ่ะเป็นอันหนึ่งที่เราต้องมาโชว์ออฟในหนังให้ได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเป็นในตอนแรกแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะการดูหนังมันคนทำหนังแบบเรามันขี้ขาดอ่ะคนทำหนังแบบเรามันไม่ใช่คนที่ทำแบบนั้นได้คนทำหนังแบบเรามันก็แค่พยายามที่ไปเอาอะไรบางอย่างที่มันเป็นเจมขึ้นมาเท่านั้นเองอันนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามปรับมุมมองใหม่กับการคิดเท่าไหร่เราจะไม่เข้าไปเราจะโดนถามตลอดว่ารีเสิร์ชขนาดไหนหนักขนาดไหนแล้วมันอยู่ในหนังตรงไหนเราคิดว่ารีเสิร์ชเราเนี่ยมันได้ความรู้สึกมาเต็มอกเลยอ่ะแต่มันไม่ได้เป็นสตอรี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาบอกคนอื่นมันอยู่ในตัวเราตลอดแล้วก็พยายามหาบางอย่างที่มันโชว์ออฟได้อ่ะพูดแบบว่าพูดแบบยะโสอ่ะอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าตัวเองทำงานก็อยากจะเล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่ามันต้องผ่านความผ่านตัวเราอีกทีนึงมันเป็นเรื่องของเราอ่ะเออเหมือนตอนชิงช้าสวรรค์ก็มีฟีดแบ็กครับเพราะว่าเรื่องที่เราทำมันเชยอะไรเงี้ยก็มีฟีดแบ็กจากแบบคนที่เขาคุกคีตรงนั้นจริงๆเขารู้ปัญหาแบบปัญหาของเรามันล้าหลังไป10ปีแล้วอะทำไมชิงช้าสวรรค์มาตอน2015ปัญหานี้2005เต็มไปหมดเลยทำไมหนังเรื่องนี้ใช้เวลา10ปีถึงจะมารีเฟรชปัญหาเรานั้นซึ่งนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นฮะย้ายไปที่เคบ้างอาจจะหนักกว่าเพราะว่าบริบทเฉพาะมากตอนไปฉายสิงคโปร์หรือปักกิ่งเจอคำถามอะไรบ้างปักกิ่งเคไม่ได้ไปนะแต่ก็ตอนสิงคโปร์คำถามแรกคือทำไมหนังไม่มีเสียงโอ้แล้วก็โอเคมันก็เป็นคือแต่เคก็ตอบว่าไอ้ที่มันไม่มีเสียงนะเพราะว่าคือถ้าตอนฉายในถ้ำอ่ะมันจะมีเสียงเสียงแอมเบียนต่างๆเสียงแอมเบียนเสียงเครื่องฉายฟิล์มเสียงข้างคาวอะไรเงี้ยมันคือมันจะมีเสียงประกอบให้ภาพยนตร์อยู่แล้วอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็นอกนั้นฟีดแบ็กก็จากต่างประเทศส่วนมากเขาก็
เขามองว่ามันไม่ได้มันเหมือนเป็นนิทานปลัมปลาเหมือนเป็นเออร์ลี่ซีนีม่าครับมันก็จะไม่ได้มีประเด็นทางสังคมสักเท่าไหร่หมายถึงว่าคือมันเป็นหนังในยุคเก่าอะซึ่งโอเคมันเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วที่ไม่ได้พยายามที่จะยึดโยงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอะมันเหมือนเป็นภาพฝันมากกว่าเป็นหนังแฟนตาซีแต่ว่ามันก็แตะเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองอยู่เพราะว่าในพื้นที่ตรงถ้ำมันเนี่ยมันเคยเป็นถ้ำที่ทหารญี่ปุ่นเคยมาอาศัยอยู่แล้วก็เหมือนเคยมีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ถูกฝังอยู่ในถ้ำนั้นอะไรเงี้ยก็คือมองว่ามันไม่ได้มีประเด็นร่วมสมัยเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่นำเสนอคือเรื่องตัวมีเดียมที่มันเป็นเล่นกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็โรงภาพยนตร์แล้วก็ความเป็นเพศแม่การกำเนิดธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใหม่มากอ่ะแต่ว่ามันก็ถือว่ามันเป็นการทดลองของเราด้วยเพราะเราก็ไม่เคยทำอะไรที่มันไซส์สเปซิฟิกขนาดนี้กับธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างก็คือเหมือนกับว่าความเป็นไอตัวงานที่มันเหมือนกับพูดอะไรวะลืมแอนนี่ก่อนเลยหรือกูก็ฟังอยู่กูคิดไม่ออกจริงๆช็อตคิดไม่ออกโอเคถามเค้ก่อนละกันครับคือเหมือนเค้ก็มีเทศกาลในช่วงพีเรียดใกล้ๆกันเนาะเห็นรู้สึกเค้จะสนใจหลังๆก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้หอยทากทองอะไรพวกนี้แหละใช่ใช่วิดีโอสั้นๆอย่างเงี้ยมีอะไรดลใจให้แค่แบบสนใจตัวหอยทากหรือแบบพระสังทองหรืออะไรพวกนี้ที่มันถูกเอามาใช้ในงานในยุคช่วง 2-3 ปีหลังอะไรซ้ำเนี่ยเมื่อกี้คิดออกว่าคืออันเนี้ยมันเหมือนกับว่าโอเคคือเอานึกออกแล้วพี่จะพูดอะไรว่ามาเลยก็คือว่าจริงๆเรามีไอเดียหนังยาวอยู่แล้วอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบคล้ายๆกับที่พี่ป้อมทำเลยอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกันตัดช่วงนึงของหนังยาวมาเพื่อที่จะแบบจะเอาไปใส่ในหนังยาวในอนาคตอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนก็เป็นแบบแบ็คสตอรี่หรือว่าเป็นพรีลูดของหนังยาวที่เขียนบทไว้อ่ะมันเป็นเหมือนว่าประวัติของไอ้หอยทากทองเนี่ยมันมีที่มายังไงก่อนที่จะมีชีวิตต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยจะเป็นทหารญี่ปุ่นถูกเลี้ยงอะไรงี้มาเงี้ยเหรอเหมือนกับใช่เหมือนกับคือหนังที่คิดไว้อ่ะมันจะเกี่ยวกับเด็กที่โผล่มาจากหอยทากสังทองนั่นเองสังทองก็คือเป็นเรื่องของสังทองนั่นเองใช่แต่ว่าเป็นสังทองที่เอามาดัดแปลงใหม่ให้มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอะไรเงี้ยแล้วทำไมเค้ถึงแบบไปชอบพระสังทองอ่ะพระสังทองมีความเอ็กโซติกยังไงหรอหรือว่ามันยังไงมันยังไงใช่ไหมก็คือไม่เป็นแบบพลดเมลีไม่เป็นอะไรอ่ะพระไพมณีหรืออะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับสังทองมันมาจากสังทองหรือเปล่าเหรอใช่reference อันหนึ่งก็คือมาจากเรื่องสังทองแต่พอมีทุบมีแม่ทุบฉันจำได้ในเทศกาลจะมีแม่ทุบอะไรนั้นใช่ไหมแม่ทุบหอยอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็คือที่อาจารย์ดองพูดอ่ะมันจะรีเฟอร์ไปถึงงานอีกชิ้นหนึ่งชื่อ Golden Spiral เป็นงานวิดีโออาร์ตที่อยู่ภายใต้เทศกาลศิลปะชื่อว่า Ghost 2561จัดเมื่อปี2018อันนั้นก็คือเป็นงานวิดีโอที่เป็นซีรีส์เดียวกันกับ Bird of Golden Snail
เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเอาฟอร์มของก้นหอยอ่ะมาเล่าในอีกมุมหนึ่งในฐานะที่มันเป็นจักรวาลของข้อมูลที่มันหมุนวนอยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วมันไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องสำอางหอยทากทองนั่นแหละคือไอ้องค์ประกอบเหล่านี้เราคิดว่ามันจะเป็นอิเลเมนต์ที่จะอยู่ในหนังยาวของเราที่เราวางแผนเอาไว้แต่ถามว่าทำไมจะต้องแบบเป็นหอยเป็นหนังอะไรเงี้ยก็คือจริงๆอ่ะมันกลับมาที่ตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะทำหนังเกี่ยวกับตัวเราเองอยู่เหมือนกับเป็นพระสังทองเหรอเหมือนจริงๆอ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะเล่นละครเล่นละครกับที่โรงเรียนแล้วเราเล่นเป็นสังทอง What แล้วก็เล่นเป็นเล่นสังเจใช่ไหม No เป็นแบบปัจจิบันละครอำลาละครแบบอำลาอะไรโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เล่นละครเหมือนคุณครูให้เล่นแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องวรรณคดีเรื่องสังทองอ่ะมันดูใกล้เคียงกับชีวิตเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะเอาชีวิตตัวเองกับวรรณคดีแล้วก็ไอ้ฟอร์มของสไปรัลอันเนี้ยมาพัฒนาต่อให้เป็นหนังยาวก็เลยพยายามที่จะลิงก์เรื่องตัวเองด้วยเรื่องครับครอบครัวเรื่องของอาจจะมีการเมืองเข้ามาแบบที่เคยทำบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีอิเลเมนต์อะไรหลายๆอย่างที่ผสมกันแต่อันเนี้ยก็คือว่าไอ้ก็เหมือนหอยทากทองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นอินโทรดักชันของหนังยาวแล้วกันตามที่ตั้งใจไว้เองเด็กชายที่คิดว่าตัวเองเป็นหอยก็โอเคน่าสนใจมันก็มีความแฟนตาซีแหละมันก็จะโอเคมันคือมันจะถ้านึกงาน Planetarium ใน10 Years Thailand มันก็จะมีความแอบเสิร์ตแฟนตาซีแบบนั้นถามพี่ป้อมนิดนึงครับพี่คือตอนก่อนหน้านี้ที่เป็นอีโปรแกรมหนึ่งก็ส่วนนั้นโปรแกรมนั้นจะเป็นพวกหนังการเมืองซะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนึ่งในคำถามที่คือเรื่องเกี่ยวกับความลึกไม่ลึกของหนังอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าเอ้ยหนังเรามันบางอะไรเงี้ยคราวนี้ผมอยากถามแบบว่าแล้วพี่ challenge ตัวเองยังไงหมายถึงว่าตอนที่เราตัดสินใจว่าล่ะเอ้ยเราจะเล่าแค่ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยมันเกิดจากการตัดสินใจอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าเพราะว่าหนังในเรื่องมันจะถูกแบบคือหนังเนี่ยมันมักจะมาช้ากว่าสื่ออื่นเนาะแล้วสื่ออื่นไอ้แล้วหนังเนี่ยอุ้ยเขาเล่ากันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยพออย่างที่พี่ป้อมทำเนี่ยพี่ป้อมเชลนกับตัวเองยังไงกับข้อมูลยังไงว่าเราเล่าแค่นี้พอนะอะไรเงี้ยครับเราว่าหนังของเรามันเป็นเรื่องความรู้สึกอะครับครับเราจะพูดว่าไอ้สตอรี่มันไม่ใช่ความรู้สึกก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วผู้กำกับบางคนก็ใช้สตอรี่เล่าเรื่องที่ดีมากเราผู้กำกับบางคนกล้าหาญมากที่แบบไปใน subject ที่มันลึกมากจริงๆลงทุนเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อไปอะไรเงี้ยก็เป็นอีกวิธีนึงฮะก็ตอนที่เราเริ่มทำหนังแบบเนี้ยเราก็คิดว่าแล้วตัวเองมันจะเป็นแบบไหนบางทีก็คิดเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองเสี่ยงตายไปยักษ์ไข่ดีไหมไปแบบคุณถาปณีไปอะไรเงี้ยว่าไปแล้วมันอาจจะต้องได้อะไรบางอย่างที่มันแบบเอากลับมาเสนอมันเอามากลับมาอะไรฮะเอามากลับมาทำให้มันดูว่าพุ่มกับแบบเราอะอะไรนะกล้าหาญนะแม่นะที่เข้าไปครับก็ผิดฮะแต่สุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าหนังของเรามันน่าจะใช้อย่างอื่นมาเล่าแทนเพราะเราไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆเราไม่ใช่คน
เป็นประเภทนั้นจริงๆครับก็เลยหาวิธีที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองรู้สึกว่าเวลาเราดูหนังคนอื่นเราก็ชอบแบบนี้ของเขาบางทีแล้วหนังทั้งเรื่องเราก็ไม่ได้ชอบสตอรี่ไม่ใช่ไม่ชอบไม่เข้าใจสตอรี่เขาด้วยซ้ำแต่มันมีบางอย่างที่ว่าเฮ้ยทำไมชอบหนังนี้จังเลยครับชอบแบบนั้นก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะลองพัฒนาตรงนั้นในตัวเรานะก็เลยเวลาทำหนังก็จะเอาแต่เรื่องที่มันดูนิดเดียวก็รู้แล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยดูมันก็ไม่ได้ลึกเลยคนอื่นก็เหมือนคนที่ไม่ได้สนใจมากดูนิดเดียวก็รู้ละว่ามันคืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้พยายามที่จะเอาสตอรี่ในเชิงลึกแบบนั้นจริงมาแสดงออกครับครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่รู้มันดีหรือเปล่านะจริงๆแล้วแค่ความรู้สึกครับครับงั้นถามเค้ต่อเลยเรื่องเดียวกันแต่เค้เนี่ยเหมือนแบบใช้เหมือนที่เราเคยดูตั้งแต่แบบหนังอื่นๆหนังสั้นมาเนาะเทนเยียต่างๆเนี่ยเคก็จะมีประเด็นการเมืองแต่ว่าเคก็จะเหมือนแบบซ่อนอยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยทีนี้อันนี้ขออ้างอิงไปสู่เทปก่อนที่เราเคยคุยกันกับพวกโปรแกรมก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีประเด็นดีเบตเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวพอเราพูดตรงๆไม่ได้เนาะเราก็ต้องเหมือนแบบเล่ากันแบบอมพังงามอะไรพวกเนี้ยแค่คิดว่ายังไงบ้างเราในส่วนตัวเราว่าเคก็เป็นคนที่กล้าที่จะพูดนะกล้าที่จะแบบว่าเล่าเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่าแอบๆอะไรเงี้ยเคคิดยังไงว่าศิลปินควรพูดตรงๆไหมหรือยังแบบเหมือนที่ป้อมว่าเลยเอ้ยมันก็ต้องแต่นิสัยของคนหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยเราคิดว่ามันมีเรียกว่าอะไรสุนทรียะของงานศิลปะแล้วกันหรือภาพยนตร์ก็เองก็ตามอ่ะการที่มันพูดตรงๆอ่ะมันทำให้ความคลุมเครือหรือว่าความน่าค้นหามันอาจจะหายไปอ่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าศิลปะหรืองานภาพยนตร์ชิ้นไหนที่มันพูดการเมืองแบบตรงๆมันจะไม่ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นสุนทรียะอีกแบบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอันนั้นมันคือเป็นแอคทิวิสต์หมายถึงว่าเป็นการทำงานภาพยนตร์หรือทำงานศิลปะแบบแอคทิวิสต์มันก็ดูแล้วเก็ตแล้วก็ตรงประเด็นเลยงี้ป่ะใช่ไหมเป็นแบบแอคทิวิสต์อย่างงี้เหมือนกับว่าต้องปลุกผู้ชมขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตรงไปตามเป้าหมายกับที่แอคทิวิสต์คนนั้นวางเอาไว้อะไรเงี้ยคือมันก็มีหนังมีงานศิลปะแบบนั้นอยู่ครับแต่ว่าทางรสชาติหรือสุนทรียะที่เราสร้างงานออกมาเราคิดว่าส่วนตัวแล้วกันเราคิดว่าสุนทรียะแบบนั้นมันไม่น่าสนใจแล้วการที่มันมีความคลุมเครือมันเปิดทางออกให้ผู้ชมได้ขบคิดหรือว่าการทำให้มันมีความหมายได้หลายแบบเนี่ยมันเลยกลายเป็นงานศิลปะที่มันน่าค้นหาหรือภาพยนตร์ที่มันมีมิติที่มันลุ่มลึกมากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับไอ้ตัวประเด็นหรือว่าตัวเนื้อหาทางการเมืองที่มันถูกกดทับโดยที่ไม่สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาได้เหมือนกับว่า มันสอดคล้องกันน่ะในแง่วิธีการ แล้วก็ตัวเป้าหมายอ่ะมันก็เลยเราก็มองว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของงานศิลปะและภาพยนตร์ที่มันไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่ง okay. ถ้าอยากจะพูดตรงไปตรงมาเราคิดว่ามันก็มีงานอย่างอื่นอะงานวิชาการหรืองานอะไรอะหรือการออกไป express แบบอื่นๆอะexpress แบบอื่นๆอะที่ไม่จำเป็นจะต้องมาหาในงานภาพยนตร์หรือในงานศิลปะครับแล้วตอนเคสไปฉายต่างประเทศเคยเจอไหมเพราะว่าพุ่มกับเหมือน 3-4 คนก่อนอะไรก็จะแบบมีปัญหาแบบคือ
ผู้ชมต่างประเทศโอ้ยเล่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยซ่อนสัญญาบินรู้กันแต่คนในประเทศมึงอะไรเงี้ยเออเคเองตอนไปฉายเนี่ยเคยหรืออย่างเคนเยียสเนี่ยเอออืมๆอะไรเงี้ยเคยโดนหรือแล้วก็เคบาลานซ์ตรงนี้มั้ยหรือว่ายังไงอืมก็โดนบ่อยอ่ะโดนบ่อยจน จนชินจนชินแต่ไม่ชาคือว่าเราก็เข้าใจคนดูในเล่นคำมันเล่นคำ เออเหมือนกับว่าคือตอนแรกอ่ะอย่างทำหนังที่มันเกี่ยวกับการเมืองแรกๆช่วง10ปีที่แล้วอ่ะเราก็จะใส่สิ่งที่เป็นอินเนอร์ของเราไปแบบเต็มที่ครับเออแล้วฟีดแบคจากคนดูอ่ะที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะเขาก็ต้องการคอนเท็กซ์เขาต้องการเข้าใจเนื้อหาโดยรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมพองานช่วงหลังๆอ่ะเราก็พยายามจะบาลานซ์ตรงเนี้ยโดยที่เราคิดว่าถ้างานชิ้นนี้ออกมาในระดับสากลน่ะคนที่ไม่เข้าใจแบ็คกราวด์อ่ะจะหยิบจับหรือเอาประเด็นอะไรออกไปได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเราก็ไม่ควรทิ้งประเด็นที่มันมีความเป็นโลเคอลอยู่คือคนดูที่เป็นโลเคอลอ่ะก็สามารถจะเสพงานได้ในมุมนึงคนที่เป็นในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะก็สามารถเข้าใจมองงานแล้วก็เสพงานได้อีกมุมนึงเหมือนกันอย่าง10 years เนี้ยเราก็วางหมากไว้ว่ามันมองได้แบบการเมืองไทยคนรู้เรื่องการเมืองไทยและความการเมืองไทยมันมีรหัสสัญญาแต่ถ้าระดับนานาชาติอ่ะเราก็มองว่าโอเคไอ้อย่างผ้าพันคอเนี่ยมันเชื่อมโยงได้กับการเมืองโลกยังไงได้บ้างเออคือมันพูดเรื่องการสื่อสารพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งคือมันมีประเด็นที่มัน general อยู่อ่ะในระดับที่ไม่ว่าคนจะอยู่ในประเทศไหนก็เข้าใจได้อ่ะคือเราก็ต้องคิดหรือว่าวางหมากให้ผู้ชมที่อยู่ต่างชาติเข้าใจหรือมาเสพงานเราได้อย่างมีประเด็นกลับไปด้วยโดยที่เขาก็ได้เหมือนเขาก็ไปเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเขาประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์หรือว่าเวียดนามอะไรที่มีการใช้แบบผ้าพันคออยู่อะไรเงี้ยเออคิดว่าตรงเนี้ยมันก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ภายนอกด้วยเหมือนกันเป็นลูกเสือทั้งโลกนะก็เชื่อมโยงได้หมดลูกเสืออะไรนะเป็นเพื่อนครับลูกเสือเป็นลูกเสือเป็นพี่น้องด้วยกันทั้งโลกไงใช่แสดงว่าแค่ก็วาง strategy แบบว่าตั้งแต่แบบพัฒนาเรื่องเลยใช่ไหมว่ามันต้องมีแบบว่ามีการตีความได้แบบอย่างน้อยแบบ2เลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆครับก็คือมองแบบก็คิดถึงใจคนดูด้วยแหละฮะว่าคนแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันน่ะมันจะมองงานต่างกันยังไงได้บ้างครับจริงเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยพี่ชายเชิญครับไปที่ครับผมเคเมื่อกี้เนาะพอเคบอกพูดถึงเรื่องสุนทรียะทางภาพยนตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างจากการเป็นแอคทิวิสต์พอดีเมื่อกี้ก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า NGO เขาก็บอกว่าย่าสวัสดิ์มาช้าพูดประเด็นแล้วเราดีลกับคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเจอหลังๆมากโดยเฉพาะในยุคหลังๆเรียกว่าในยุค15ปีเนี้ยมันเหมือนกับประเทศมันอาจจะจ้ำกึ่งอยู่ระหว่างการพูดการเมืองไม่ได้โดยตัวของมันเองคือหมายความว่าเราต้องพูดผ่านสัญญาของภาพยนตร์หรือศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะถูกมองจากมุมของคนที่ต้องการมากกว่านี้ยกตัวอย่างกรณีการเสียงที่แตกของดาวคะนองเนี้ยคือก็จะมีคนที่ต้องการการพูดตรงๆหรือว่าต้องการศิลปินที่จะนำสังคมกล้าพอที่จะลุกขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดีลกับความรู้สึกอันนี้ไหมแอบอันนี้ว่าแบบเรากำลังพูดสิ่งที่อ้อมไปอ้อมมาทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาพูดตรงๆหรือมีคนมาด่าเราไหมว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมไม่แบบไอ้ถามนักพูดทำไมต้องทำหนังแบบนี้ด้วยทำไมไม่แบบพูดออกไปเลยสิจะพูดอะไรซึ่งเราก็โอเคเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เคพูด 100% อ่ะนะเราคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดแบบนั้นไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเราเป็นศิลปพอเป็นศิลปินมันก็มีหน้าที่อีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วเราตัวเองแบบดีลกับแอกอันนี้หรือเปล่าว่าถามทั้งสองท่านเลยนะครับว่าดีลแอกอันนี้เราอุปนามเกินไปหรือเราพูดตรงเกินไปแล้วมันมีผลอะไรกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
ประเทศต่อไปได้ครับเข้าใจใช่เรามีแอบอันนี้อยู่นะแต่ก็ทุกครั้งที่ทำงานนะมันก็มีความกลัวอยู่เรามันเป็นการจัดการความกลัวของตัวเองกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแอคทิวิสต์คนอื่นในประเทศนี้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเราอยากพูดตรงๆไหมเราก็เรามีเมสเซจที่อยากจะพูดอยู่แล้วก็ไม่ได้มันคิดว่ามันต้องหาจุดที่มันบาลานซ์กันระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นความกลัวงานศิลปะแล้วก็พื้นที่ที่มันถูกนำเสนออะไรเงี้ยอย่างเช่นดึงเข้างานตัวเองไปเอาเลยครับรู้สึกว่างานเช่นมันมีสิทธิ์คือตอนเนี้ยมีโซโล่เอ็กซิบิชันอยู่ชื่อ Give us a little more time ซึ่งชื่อเทศกาลเนี่ยมันก็ขอใครขอมันก็มาจากท่อนหนึ่งของเพลงคืนความสุขซึ่งงานชิ้นเนี้ยมันก็พูดถึงช่วงเวลาของการที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้รัฐบาลคสช.แหละว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วง5ปีตั้งแต่แบบ2014ถึง2019แล้วเราในฐานะประชาชนและศิลปินคนหนึ่งอ่ะเราจะตอบโต้กับหรือ response ไปกับข่าวสารในช่วงเวลานั้นที่มันถูกควบคุมยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคือในสถานนั้นอ่ะมันก็พยายามที่จะประเด็นแรกคือพูดถึงเรื่องการเมืองในช่วงที่ผ่านมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั่นแหละแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปัจจุบันด้วยที่อำนาจเหล่านั้นมันยังคงอยู่อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราก็พยายามดึงประเด็นน่ะที่เราคิดว่ามันไม่สามารถจะพูดเราไม่สามารถจะพูดตรงๆได้ไปเป็นเรื่องการสื่อสารในยุคปัจจุบันเหมือนกับว่าคือเราอยากจะนำเสนอเรื่องสื่อในยุคโซเชียลมีเดียในยุคอินเทอร์เน็ตแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีประเด็นการเมืองอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าไอ้แอกของการเมืองอันเนี้ยเราในฐานะศิลปินเนี่ยเราคิดว่าเราก็ต้องรับผิดชอบที่ต้องพูดอะไรบางอย่างออกมาในการที่แบกแอกอันนั้นเอาไว้อยู่แต่ขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความกลัวกับการที่อาจจะถูกคุกคามได้ถ้าหากว่าเล่นเกมนี้ไม่เนียนพออะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องเนียนแค่ไหนหรือว่าจะต้องแบบซ่อนมันอยู่แค่ไหนอ่ะให้มันปลอดภัย เราก็เลยคิดว่าเราเอาเรื่องสื่อเป็นตัวนำหรือว่าให้คนดูมาดูงานอะแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องสื่อมากกว่าแทนที่จะไปพูดเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยคือเราต้องหาจุดบาลานซ์ของตัวเองอะให้ทำงานศิลปะได้อยู่ให้ทำงานศิลปะได้อยู่ภายใต้สภาวะที่มันดูไม่ยุติธรรมมันก็ต้องมันมีทางต้องหาทางพี่ชายว่าไอ้นั้นไม่ได้ยินถามแบบเร็วๆเลยรู้สึกว่ามันเป็นเซลฟ์เซนเซอร์ชิพไหมถ้าพูดในแง่นั้นก็มันก็มีส่วนนะมันก็โอเคก็ยอมรับแหละมันมีเซลฟ์เซนเซอร์ชิพอยู่แต่ว่าเซลฟ์เซนแต่ก็เซนเซอร์ชิพยังไงโดยที่ข้ามผ่านเซนเซอร์ชิพนั้นมาได้โดยที่คนดูเห็นว่าการเซนเซอร์ชิพนั้นคืออะไรอ่ะเหม
มือนการพูดถึงเซ็นเซอร์โดยที่ไม่ใช่การบอกว่าสิ่งนี้คือเซ็นเซอร์ชิปอ่ะคิดว่านั่นแหละมันคือชั้นเชิงอ่ะใช่ใช่ใช่พอนึกออกครับเรารู้สึกมากเลยประเด็นนี้เพราะรู้สึกว่ามันมีเซลฟ์เซนเซอร์ชิพสองแบบอ่ะแบบหนึ่งคือรู้ตัวแล้วก็พยายามจะเล่นกับเส้นของมันแต่อีกแบบหนึ่งคือไม่รู้ตัวเลยอ่ะคือไม่ทำเพราะว่าไม่กล้าทำแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกล้าทำอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เราคิดว่าแค่พูดไปประเด็นนี้ได้ดีย้ายไปที่ป้อมบังเจอหลังจากที่ NGO มาถามว่าแบบ มันช้าทักอะไรกันเงี้ยเรามีเรียนหรือแม้แต่ผมเข้าใจว่ามันทะเลเนี่ยก็น่าจะมีบางส่วนบางคนที่รู้ว่าแม่งอยากดูทำไมไม่อภิปรายถึงความลำบากอย่าตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราดีลกับแอร์อันนี้ยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเราซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้เป็นส่วนตัวเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเคไม่ได้เกี่ยวกับคือเราไม่คิดถึงแอร์นั่นเลยเราว่าเราพูดตรงเราไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือคำพูดในกระเบนราหูหรือแม้กระทั่งในชิงช้าสวรรค์เราว่าเราพูดกับมันตรงที่สุดแล้วแล้วก็ซื่อแล้วก็จริงใจที่สุดเลยคือเราคิดอย่างนั้นจริงๆครับแล้วมันก็เป็นภาพนั้นของเราจริงๆแล้วมันก็ตรงแต่ถ้าเกิดถามว่าไอ้บันมีเรื่องบางเรื่องนี่มันต้องเซ็นเซอร์ชิปตัวเองหรือเปล่ามันพูดไม่ได้ในหนังสำหรับตัวเราเองเราก็จะคิดว่าวิธีการนั้นมันไม่ควรถูกมานำในนำมาสู่ในกระบวนการทางภาพยนตร์ของเราเราเลยคิดว่าเราไม่เคยคิดว่าเรากักคำพูดนี่คือส่วนตัวเรานะคือเราพูดถ้าเกิดสิ่งที่มันอยู่ในหนังเราคือสิ่งที่เราพูด 100% เต็มที่แล้วตรงๆไม่ได้อ้อมนะอย่างเราคิดว่าหรืออีกอย่างนึงคือเราไม่ได้เชื่อในพลังภาพยนตร์ขนาดนั้น uh-huh. อย่างเช่นเรายกตัวอย่างว่าวันนี้เราไม่ชอบพรรคพลังประชารัฐ uh-huh. เรายงขึ้นมาการเมืองเราทำหนังเพื่อจะบอกว่าเราไม่ชอบพลังประชารัฐ uh-huh. พูดทำหนังตรงๆเลย uh-huh. แล้วมีคนมาดูเรามีคนมาชอบหนังเราเต็มไปหมดเลยสมมติว่ามันประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายพลังประชารัฐก็อยู่พลังประชารัฐเพราะว่าทุกวันนี้คนพูดถึงเขาไม่ชอบเขาเยอะมากเขาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ไม่ควรจะเอาภาพยนตร์เราไปพูดเพราะว่าปลายทางมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมันไม่ได้สร้างหลังแรงกับเพื่ออะไรเหล่านั้นจริงๆเองอันนี้คือมันอาจจะเรียกว่าเซนเซอร์ชิพในตัวเองหรือเปล่าแต่ไม่รู้อะเราคิดถึงผลลัพธ์ของมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดผลเรานั่นแหละครับเดี๋ยวนะมันมีคำถามทางบ้านเนาะแต่อาจจะเป็นคำถามทั่วไปนะครับน่าจะเป็นของเคทั้งสองคำถามนะอันแรกถามว่าฉากที่มีลิงโผล่มาอันนี้ในหนังเคใช่ไหมครับใช่ครับลิงที่ของพี่ป้อมก็มีลิงของเราเป็นลิงปลอมนะของเราเป็นลิงจริงนะโอ้มีการรับกันด้วยแจ๋วแล้วก็มีคำถามหนึ่งอันนี้น่าจะของเค้แน่ๆแหละจับนมทำไมคะถามมานะครับผมก็ถามต่อไม่ถึงในหนังเหรอน่าจะบ้างอันนี้มีคำถามมีบริบทแค่นี้เลยเราไม่รู้อะไรมากกว่านี้อ๋อโอเคอันนี้กับคำถามแรกคือมีลิงจริงอะไรนะลิงฉากที่มีลิงโผล่มาลิงมาเองหรือเปล่าหรือมันมาสองพอดีโอเคคือถ้ำที่เราไปถ่ายอ่ะมันมีลิงอาศัยอยู่ในเกาะนั้นแล้วเราคิดว่าคือเราเจอสัตว์เยอะมากเลยอ่ะในเกาะนั้นมีตัวเหี้ยมีลิงมีหอยอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนรักสัตว์ไงก็เลยอยากจะเอาสัตว์ทุกอย่างที่เจอเอามาอยู่ในหนังด้วยแต่ว่ามันก็จะมีบางฉากที่กำกับลิงด้วยการโยนกล้วยไปให้ในจุดที่อยากให้ลิงมันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยก็มีการกำกับบ้างแล้วก็มีแบบที่มันอยู่ในธรรมชาติที่เราไปแอบด็อกิวเมนต์ถ่ายมันครับส่วนจับนมเขามาตอบแล้วว่าเมื่อกี้แค่จับนมอ๋อ อ๋อเดี๋ยวเสื้อมันบาง
บาทเสื้อมันบาทใช่ไหมบาง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 เดี๋ยวโปเดี๋ยวเขาจะมาเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวเองก่อนเซ็นเซอร์ตัวเองเซ็นเซอร์ตัวเองเวรกรรมมีคำถามมาอีกสำหรับเคนะครับผู้ชมน่าจะตื่นเต้นมากครั้งหน้าจะเข้าร่วมเทศกาลของผู้จัดนั้นอีกไหมครับก็คิดว่าก็คงขอพักก่อนดีกว่าแต่ก็พยายามแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้ทำงานศิลปะกันต่อไปทำงานภาพยนตร์กันต่อไปด้วยโดยที่จะมีอุปสรรคก็ตามทีแต่ว่าในองค์กรนั้นน่ะเราก็เอาใจช่วยอ่ะให้เขาไปถึงเป้าหมายที่เขาหนึ่งคือเขาโอเคเราคิดว่าศิลปะขององค์กรความเข้าใจของศิลปะในองค์กรแห่งนั้นกับความเข้าใจของศิลปะของเราในศิลปะร่วมสมัยอ่ะมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เป้าหมายมันไม่เหมือนกันมันเป็นคนละเป้าหมายกันซึ่งศิลปะร่วมสมัยมันก็กว้างมากแล้วสิ่งที่องค์กรนั้นเขาจัดอ่ะมันก็ไปในทางที่เหมือนเขาอยากจะทำให้มันมีความแมสแต่ขณะที่ศิลปะร่วมสมัยมันบางครั้งมันเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วองค์กรเขาอาจจะคิดว่าอะไรที่มันเฉพาะกลุ่มมันไม่เวิร์กสำหรับความหมายของศิลปะที่เขาวางเอาไว้อะไรเงี้ยอันนี้ตามที่เคเข้าใจนะก็ต้องมี KPI นะครับจำนวนผู้เข้าร่วมผู้เห็นงานอะไรอย่างนั้นนะน้อยๆก็ไม่พามั้งมันก็มีตัวประเมินอยู่มันก็เลยทำใหเราคือเราก็หวังว่ามันจะมีองค์กรคือเขาพยายามทำให้มันหลากหลายแนวทางของศิลปะแล้วล่ะแต่เราคิดว่ามันก็ยังไม่พอครับครับมันยังไม่หลากหลายพอครับมันมีคำถามเพิ่มมาจากเรื่องลิงเมื่อกี้นะครับก็คือพอเลเชอร์บอกว่าอยู่ในหนังก็บอกว่านั้นแสดงว่าตั้งใจให้มีลิง3ตัวเท่ากับจำนวนหอยใช่ไหมครับลิง3ตัวฉากไหนนะมาขยายความต่อด้วยนะครับผู้ถามครับอันนี้เราก็มีบริบทเช่นมันจะมีลิงเป็นอะไรนึกก่อนคือถ้าตอนแรกอ่ะไม่ใช่ลิงแต่ว่าจะเป็นมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อ่ะที่มาเต้นองกาแต่ถ้าตัวลิงแบบลิงที่เป็นสัตว์เลยอ่ะคิดว่าน่าจะเกิน3ตัวก็คือเราคือใช่คือเราเรฟเฟอเรนซ์ไปแบบ2001 Space Odyssey อ่ะที่เหมือนกับว่าเวลามันตัดโดยการคัตติ้งอ่ะก็คือว่าเรื่องมันเล่าแบบยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่าคน3คนนี้เคยมีชีวิตมาบนเกาะนี้อะไรเงี้ยแล้วพอจุดไฟได้อะมันก็ไฟมันก็เลยทำให้วิวัฒนาการมาแบบสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วจาก3คนนั้นนะที่เป็นมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็กลายมาเป็นทหารญี่ปุ่น3คนเหมือนแบบใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจว่าจะต้องเป็นลิง3คนเหมือนเป็นมนุษย์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในถ้ำนี้มาก่อนอันนี้ถามส่วนตัวไม่รู้เคดูกระบี่ยังดูแล้วรู้สึกแบบมันมีแดร์ล็อกกับหนังตัวเองปะเราคิดว่ามีแดร์ล็อกกับหนังเคมันใช่เหมือนกับเราเลือกเส้นทางในการดำเนินเรื่องคล้ายๆกันเหมือนกับมีตัวละครที่เป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์ศาสตร์เล่นกับตัวพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งในนั้นมันก็ถามว่ามีไดอะล็อกอะไรไหมเล่นกับการของเชื่อนี่ใช่ไหมเป็นพูดถึงอะไรกันใช่ก็คือว่า
คือพูดถึงมหกรรมศิลปะอันนี้ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือพูดถึงหนังเคแล้วก็มีฟุตเทจหนังเคฉากหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในกระบี่2562ด้วยแต่ถามว่านอกเหนือจากนั้นอ่ะมันไดอะล็อกอะไรกันบ้างเคคิดว่าหนังที่ใหม่อย่างกระบี่2562มันหนึ่งคือมันก็บันทึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบี่ในปีนั้นอ่ะในปี2562แต่ขณะเดียวกันเดี๋ยวนะจำไม่ค่อยได้แต่คิดว่ามันประเด็นมันก็มันไม่ได้เชื่อมสักทีเดียวอ่ะไม่รู้พี่ชายคิดว่าไงมันเชื่อมกันอยู่ไหมเรารู้สึกว่ามันเป็นแดนหลอกกันแต่ไม่ใช่ไม่ได้ในเชิงเพราะหนังมันจะมีไปที่ถ้ำนั้นด้วยปะใช่ไหมมีเป็นถ้ำเดียวกันครับถ้ำเดียวกันที่อยู่ในหนังคือพอเราดูสองเรื่องรู้สึกว่าแม่งมันเติมเต็มกันอยู่นะในแง่ที่ว่ามันจะมีมันพูดถึงตัวเทศกาลนี้แล้วก็มันพูดถึงหนังที่ถูกแบนใช่ไหมแล้วก็ตัวมันเองก็ล้อเล่นกับประวัติศาสตร์ที่เป็นSpecific Time ปี2562ปัจจุบันเลยเนี่ยหนังเคกับส่วนเต็มๆของหนังที่โดนแบนประวัติศาสตร์ที่มันอะไรอะถูกจดจำใหม่คือสำหรับเราวิธีการที่สร้างประวัติศาสตร์อันมีอยู่แล้วขึ้นมาใหม่อ่ะแบบรีเรื่องญี่ปุ่นบุกอะไรเงี้ยแล้วเอาไปใส่ไซส์สเปซิฟิกอ่ะสำหรับเรามันแบบมันเป็นการเป็นประวัติศาสตร์ใหม่อ่ะนึกออกไหมเวอร์ชันของประวัติศาสตร์แล้วมันค่อนข้างรุนแรงตรงที่ว่ามันไม่ได้เขียนข้างนอกไงมันไปเขียนในพื้นที่เลยมันเป็นกับปกติไอ้เปียโนในเรื่องมันจะคอยเล่าไปใช่ไหมว่ามันขออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเคมันคือเอาประวัติศาสตร์ที่เป็นการตีความใหม่อ่ะลงไปที่พื้นที่เลยซึ่งเราคิดว่ามันก็รุนแรงกว่ามันมันก็เลยรู้สึกว่าพอดูคู่กันแล้วมันก็มันดีอ่ะในแง่แบบเขียนใช่ใช่เพราะว่าคือกำเนิดหอยทากทองอ่ะมันคือเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่เราอยากเล่าแล้วมันไปผสมกับประวัติศาสตร์ในพื้นที่แต่ขณะที่กระบี่เองอ่ะเหมือนกับมันเป็นเรื่องเล่าของในพื้นที่ที่มันเรียงร้อยเข้าด้วยกันใช่ไหมเรามีคำถามหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเองว่าคือตัวเรื่องเล่าที่เคหยิบมาใช้อ่ะคือตัวมันเนี่ยตัวประวัติศาสตร์อันเนี้ยมันมีความเป็นตำนานถูกปะมันความเป็นตำนานหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแค่มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าสนุกๆอ่ะมันมีอิทธิฤทธิ์ของมันอยู่อ่ะถูกไหมอ่าฮะนี่เนี่ยพอเราไปเล่นกับประวัติศาสตร์ก็เรื่องนึงใช่ไหมแต่ถ้าเล่นกับตำนานเนี่ยมันไปท้าทายความเชื่อบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่ความเชื่อเชิงวิชาการนะไม่ใช่ความเชื่อเชิงความเชื่อระดับบุคคลที่มันซุปเปอร์นัชชูรัลกว่านั้นน่ะคือเรารู้สึกว่ามันโหดพอสมควรน่ะเราถึงได้ถามไงว่าถ้าหนังมันฉายออกไปแล้วมันเกิดรีแอคชั่นขึ้นมานี่ทำยังไงเพราะว่าในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ที่อะไรใกล้เคียงกับสเปซที่เกิดเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เสี่ยงในเลเวลหนึ่งคือเอาเข้าจริงๆอ่ะกระบวนการที่ทำงานชิ้นเนี่ยคนในชุมชนน่ะไม่ได้มีส่วนพัฒนางานของเคชิ้นนี้เลยอ่ะคือเหมือนเคมองไซต์คือพื้นที่ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของถ้ำนั้นอ่ะคือไม่ได้มองเห็นคนที่ดูแลพื้นที่ให้มาเชื่อมโยงกับงานชิ้นนี้เลยยกเว้นความเชื่อมโยงเดียวคือว่าเหมือนทางองค์กรเนี้ยได้ส่งโครงเรื่องอะไปให้คนในชุมไปให้หัวหน้าชุมชนได้อ่านแล้วหัวหน้าชุมชนก็แอปพรูฟว่าโอเคถ่ายได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอะมันก็เลยเหมือนกับอัดความเป็นชุมชนออกไปจากตัวงานแล้วเราอะกลายเป็นคนนอกที่
ใช้ไซส์ใช้พื้นที่อันเนี้ยเป็นแค่แบ็คกราวด์ของเรื่องของหนังแล้วไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยเคก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนบางคนด้วยเออซึ่งเขาจะมีเรื่องเล่าแบบตอนกลางคืนมันจะมีเสียงโหยหวนออกมาจากถ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบพวกทหารญี่ปุ่นเคยตายอยู่แล้วเขาจะเพิ่งล้างป่าช้าเมื่อปี30อะไรเงี้ยเออมันจะมีแบบเรื่องราวเหนือธรรมชาติของถ้ำนี้อยู่ด้วยแล้วพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีการขู่แบบถ้าหนังเรื่องนี้ได้ฉายจริงๆเนี่ยมันจะมีแบบมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเอออาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมีอาถรรพ์มันอาจจะมาทำร้ายศิลปินหรือทำร้ายองค์กรที่จัดงานนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยเออซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่ได้ยินเรื่องนี้สักเท่าไหร่มันเป็นแค่ตำนานเออแต่พอมันมีประเด็นเรื่องถ้าหนังเรื่องนี้ไปฉายมันจะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เงี้ยเออมันก็จะถูกใช้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะห้ามหรือว่าไม่ให้หนังเรื่องนี้ได้ฉายหรือแสดงผลงานในพื้นที่คือสำหรับเราคิดว่าอันเนี้ยมันแจ๋วมากในแง่ที่ว่าแบบโอเคเราไม่รู้ว่าแค่ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีความอะไรนะมันมีความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนที่เราอ่านไอ้อะไรอะสเตตัสหรือแถลงการอันนั้นของหัวหน้าชุมชนเนี้ยเรารู้สึกว่าประเด็นคอนเซิร์นเขาอะแม่งไม่ใช่เรื่องศีลธรรมจรรยาอะไรมากไปกว่าการลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ส่วนเราในฐานะคนพื้นที่ที่ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้มันก็ถือว่าศิลปินเนี่ยมีทำหน้าที่ในการแบบท้าทายกับความศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บอกคือมันก็โยงกลับไปหาเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องอะไรแหละว่าปัญหาคือเมื่อเราไปท้าทายความศักดิ์สิทธิ์นั่นมันจะมีคอนซีเควนซ์ที่ตามมาอันชวนสยองขวัญไม่แพ้กับการท้าทายสถาบันทางการเมืองใดๆในส่วนกลางเลยอ่ะเออแต่นี่มันก็คือหน้าที่ของนิทรรศการศิลปะหรือเปล่าที่จะต้องไปเชลเลนจ์กับไอ้ความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้หรือกระตุกให้คนคิดอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าในพื้นที่แบบแถบเท็กซัสอลาบามาเงี้ยก็มันอาจจะอันตรายวิสิคอลได้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็เป็นความจริงๆก็เป็นคำถามน่าสนใจนะว่าจริงๆที่เขากลัวกันนี่มันไม่ได้เป็นแบบคืออย่างพวกเราก็นึกว่ามันก็เป็นเรื่องนูดิตี้อะไรพวกนี้เนาะความโป้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเออมันก็มีมิติทางชุมชนความกลัวใช่ใช่ความกลัวพูดผีวิญญาณอะไรเงี้ยเออมีคำถามแค่อีกแหละว่าอย่างในกรณีไม่ทราบว่าผลงานอื่นที่เป็นไซส์สเปซิฟิกในเทศกาลตืดๆดังกล่าวนี้ทางผู้จัดได้มีการเข้าไปสอบถามทางชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ติดตั้งหรือเปล่านอกจากงานของเคอ่ะรู้มาบ้างไหมเท่าที่รู้มาก็มีการถามอยู่นะคือมีงานมีแค่งานเคกับงานพี่ใหม่อโนชาที่เป็นหนังสั้นนอกนั้นน่ะมันก็จะมีงานที่เป็นส่วนมากเป็นประติมากรรมแต่ถามว่าได้ถามคนในชุมชนไหมเค้คิดว่าต้องได้เท่าที่ได้ยินมามันต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหนึ่งคือหัวหน้าชุมชนแล้วก็แบบหัวหน้าฝ่ายที่ดูแลเรื่องธรรมชาติอะเพราะว่ามันจะเหมือนก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มันจะสร้างขึ้นในพื้นที่ทางธรรมชาติอ่ะอย่างเช่นแบบองค์กรที่ดูแลชายหาดก็ต้องอนุมัติองค์กรที่ดูแลเหมือนกับปากแม่น้ำอะไรเงี้ยก็ต้องอนุมัติมันก็ต้องมีการพูดคุยแต่ว่ามันก็จะมีงานบางชิ้นที่หัวหน้าเหล่านั้นหรือหัวหน้าชุมชนอนุมัติแล้วสร้างเสร็จแล้วมันเกิดดราม่าขึ้นในคนในจังหวัดนั้นอ่ะซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วจังหวัดอะไรอย่างเช่นเหมือนกับมันจะมีงานชิ้นหนึ่งที่ศิลปินจีนเอา
ต้นไม้มากลับหัวเอารากขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยแล้วคนก็แบบจะไปทำลายต้นไม้ทำไมต้นไม้มันจะตายอะไรเงี้ยมันจะเกิดดราม่าขึ้นหรือว่าจะมีงานอีกชิ้นนึงที่เอาทำเป็นกระดูกปลอมกระดูกยักษ์กระดูกขนาดใหญ่แล้วก็ไปไว้ในถ้ำเป็นถ้ำเดียวกับของเคแหละแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบไปขุดดินในถ้ำมันทำลายพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีประเด็นของนักอนุรักษ์ที่อยู่ในจังหวัดนั้นน่ะมาพยายามที่จะดีเฟนต์ว่างานศิลปะชิ้นนี้มันทำลายพื้นที่แต่ก็กลับไปที่องค์กรแห่งหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างที่พี่ชายพูดเลยว่ามันเป็นหน้าที่ของศิลปะร่วมสมัยอ่ะที่มันจะต้องตั้งคำถามแล้วก็ขยายความเป็นไปได้ใหม่ๆอ่ะว่าเราจะอยู่กันยังไงในปัจจุบันและอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่องค์กรมันอยู่ภายใต้สิ่งที่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมอ่ะมันก็เลยมีความขัดแย้งบางอย่างในองค์กรอ่ะเหมือนกับร่มใบใหญ่มันต้องการอนุรักษ์นิยมแต่ว่าองค์กรที่ดูแลเรื่องศิลปะร่วมสมัยอ่ะมันต้องก้าวไปข้างหน้าตรงเนี้ยเลยคิดว่ามันเลยเป็นปัญหาแล้วมันก็เลยกระทบกับงานเราด้วยแหละที่การที่คิดว่างานเรามันไปชาเลนจ์กับวิธีคิดแบบอนุรักษ์มากเกินไปอ่ะมันก็เลยถูกเซ็นเซอร์คำจองมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไม่มีแล้วครับโอ้ชั่วโมงครึ่งแล้วพี่เรายาวเหยียดมากรบกวนเวลามากๆแต่ว่าก็คิดว่าตอนนี้คำถามของผู้ชมก็ไม่น่ามีอะไรแล้ววันนี้สนุกมากพอสองคนแล้วรู้สึกว่าการคุยกันมันเข้มข้นถึงเนื้อถึงเนื้อดีได้ประเด็นดีเบตเลยเพราะไอ้เรื่องการแบบจะเล่าเรื่องศิลปะยังไงตรงไปหรืออ้อมดีอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าอันนี้เป็นประเด็นร่วมสมัยของคนทำหนังสั้นอยู่พอสมควรเนี่ยเราไม่คือเราไม่ได้ตั้งใจให้สองเรื่องนี้มาชนกันเนาะคือตอนจับแอนเนี่ยสารภาพว่าจริงจับตามที่พูดกับว่างอ้าวเหรอเช่นว่าแต่มันมีคอนเทนต์ที่มันเชื่อมกันอยู่วะดีสามเรื่องเนี้ยใช่ไหมว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันต้องเลือกพุ่มกับว่างด้วยนึกออกปะแล้วพอมันมาชนคือโปรแกรมบุคคลทั่วไปเนี่ยต่างมันสามารถเอามาเชื่อมติดกันได้หลายแง่หลายมุมเลยแล้วรู้สึกว่าโชคดีมากที่สองเรื่องนี้มันมาเชื่อมกันในวันนี้โดยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรู้สึกว่ามันไซส์สเปซิฟิกเหมือนกันแล้วมันเชลเลนจ์บางอย่างเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าการพูดคุยวันนี้มันดีก็คิดว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรขอบคุณผู้กับทั้งสองมากนะครับที่มาขอบคุณนะครับขอบคุณในอาร์ตของเราโปรแกรมนี้นะครับก็อันนี้เป็นโปรแกรมสุดท้ายแล้วก็จะจบโปรแกรมหนังสั้นชมรมวิชาบันเทิงปีนี้กับดอกคลับนะครับเข้าใจว่ารางวัลชมรมวิชาบันเทิงจะประกาศในเร็วๆนี้น่าจะเดือนกรกฎาคมรายละเอียดนี้ต้องรอชมรมวิชาบันเทิงอัปเดตนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ส่งหนังมารวมถึงทั้งสองท่านที่วันนี้แล้วก็คุณจักรพันธ์ศรีวิชัยที่ไม่ได้มา Q&A กับเราในวันนี้เพราะไปออกกองเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีเราดีใจมากที่ปีนี้ชมรมจังเทิงเอาหนังสั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของด้วยก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับหวังว่าจะได้พบกันใหม่ครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณใครครับขอบคุณครับโซเชียลดิสแทนซิ่งสวัสดีครับ